ว่ามีอะไรอ่ะมาต่อที่เรื่องผิวเลยไม่รอช้าดูขาวขาวขึ้นกว่าแต่ก่อนแล้วเนียนเนาะใช่ใช่ทำไงไปทำอะไรมาแดดภูเก็ตกับแดดกรุงเทพมันคนละแบบด้วยจริงเหรอจริงค่ะคือภูเก็ตแดดจะเป็นแบบแดดลมทะเลมันจะพัดลมทะเลมันก็จะดำมันจะคล้ำถ้าหนูกลับไปสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเป็นไงดำแล้วค่ะคือดำอยู่แล้วก็ดำไปอีกตอนเด็กๆคือไม่ได้ดูแลตัวเองด้วยแต่พอเข้ามาตรงนี้มันก็ต้องทากันแดดต้องอะไรนี้ด้วยทาครีมบำรุงค่ะใช่ใช่ค่ะมันเลยทำให้ใสขึ้นสวยขึ้นแบบนี้พี่เชื่อว่าต้องมีหนุ่มๆมาจีบเพียบแน่นอนถามจริงๆแบบไม่แอบมีแฟนแล้วหรือยังไม่มีค่ะไม่เคยมีแฟนเลยไม่เคยเลยตั้งแต่เฮ้ยแกมหยิบห้าแล้วหนูก็ต้องมีสิลูกไม่มีแกจิ้นเลยเหรอเดี๋ยวใครจะไปพูดถามไปถามนั่นเลยไงเน่งเคยมีคนมาจีบใช่ไหมเอออะไรอย่างเงี้ยแบบคือก็คงมีนะคะแต่เราไม่รู้อย่างเงี้ยหรอหนูไม่รู้ด้วยแล้วหนูก็ปิดด้วยบางหน้าหนูดูอ่ะคนก็ไม่กล้าเข้ามาอยากมีแฟนหรอ25อยากมีไหมอยากมีไหมไม่ได้อยากมีมากขนาดอะไรอย่างงี้แกชอบผู้หญิงปะไม่ชอบผู้ชายชอบผู้ชายสเปกล่ะต้องไปเกาหลีมาตีตีไม่ไม่เอาพี่ว่าให้เลือกในเวลาสามีของพวกเราทั้ง4คนเนี่ยคนไหนสี่แบบเหรอสี่แบบสี่แบบของชนะค่ะเฮ้ยพี่เดาไหมพี่เดาไหมพี่วงแก้มต้องเลือกพี่ป๋อนี่ไม่พี่ป๋อดำไปจะทำกันยังไงจะหากันไม่เจอถ้าตอนนี้หนูมองไปแบบไปฝรั่งหรืออะไรอย่างงี้หนูสเปคไม่พอเขาตัวใหญ่กว่าเราพี่ประเด็นหลักคือไม่อยากได้คนตัวเล็กกว่าหรือคนนี่ไงที่บอบบี้ก็ฝรั่งอะไรอย่างงั้นอะไรอย่างงั้นลูกครึ่งสักขนาดเพราะว่าชายไทยส่วนใหญ่เขาจะแบบว่าไม่ค่อยสูงมากใช่แต่ว่าเอาจริงคือให้มีมาจีบก่อนเถอะค่ะจริงๆอันนี้จะทำหน้าดูผู้ชายจะได้ไม่กลัวหนูไม่หนูค่อนข้างจะแบบว่าหนูกลัวว่าถ้าหนูมีแฟนแล้วหนูจะแบบไม่เหมือนแบบไม่เคยมีแล้วเรากลายเป็นแบบไปโฟกัสแต่เรื่องแฟนอะไรเงี้ยเรากลัวตรงนี้ด้วยแล้วเราอยากทำงานเต็มที่แล้วอีกอย่างนึงคือไม่อยากให้แม่คิดมากเรื่องส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่แม่ไม่ได้ห้ามใช่ไหมแม่ยังถามเลยว่าไม่มีจริงๆหรอไม่เป็นไร30ก็ยังไม่สายค่อยๆเรียนรู้กันไปถ้าคนไหนมันใช่มันก็จะใช่ใช่ถ้ามีขอให้มีดีๆแต่ถ้ามีไม่ดีก็ไม่ดีกว่าพี่หนิงจริงๆหนูคิดอย่างนี้เลยว่าเพราะว่าเราก็ทำงานเองเราก็เหนื่อยเองแล้วเราไม่อยากจะต้องมาดูแลใครให้เหนื่อยมากไปอีกหลายๆเรื่องถ้าเกิดว่าแกมีแฟนชอบคนนิสัยแบบไหนเป็นผู้ใหญ่กว่าค่ะอยากให้ปกป้องเราได้ใช่เพราะว่าเรามาอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เราอายุยังน้อยๆเพราะฉะนั้นการทำงานของเรามีวิธีคิดที่มันโตกว่าวัยรุ่นเดียวกันหรือว่าน้องกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะมีคนที่คอยให้คำปรึกษาได้แล้วก็ดูแลเราได้เพราะว่าเราเหนื่อยจากตรงนี้เราก็อยากให้คนที่เขาเข้ามาก็คือดูแลเราได้ด้วยถ้าเกิดว่าถ้าวันนึงน้องแก้มมีแฟนเนี่ยนะคะแล้วก็แฟนมาขอหนูไปแต่งงานแล้วเป็นเมียจ๋าแล้วเนี่ยนะคะภาพในฝันในการแต่งงานของแก้มเนี่ยวาดไปมันมโนไปมั้ยว่าอย่างมโนเป็นยังไงจริงคือจริงๆต้องบอกว่าหนูชอบมากเลยนะคะงานแต่งงานแล้วก็งานเวลาใครเซอร์ไพรส์งานแบบขอแต่งงานนี้มันดูแบบโอ๊ยโรแมนติกมันดูแบบดีมันถ้าเป็นเราอยู่อย่างงั้นเราจะทำยังไงอะไรเงี้ยก็อยากให้มันแบบเราเป็นดีว่าแบบหมายถึงชอบร้องเพลงสายดีว่าก็อยากจะให้ขอแบบอลังอะไรอย่างเงี้ยหรือให้เขาแบบจ้างมาเป็นงานร้องเพลงแล้วก็แบบขอตรงนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยได้คุยกับแก้มในทุกเรื่องเรื่องของสุขภาพร่างกายเรื่องของการทำงานเรื่องของหัวใจแต่มีเรื่องโรคภัยไข้เจ็บที่อยากจะมาเตือนคุณผู้ชมโดยเฉพาะสุภาพสตรีต้องบอกว่าผู้หญิงทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมีเรื่องที่น่ากังวลใจนั่นก็คือเรื่องโรคกระดูกพรุนเขาบอกว่าองค์การอนามัยโลกได้มีการรวบรวมนะคะว่าผู้หญิงกว่า200ล้านคนเป็นโรคกระดูกพรุนค่ะส่วนในประเทศไทยมีผู้หญิงที่อายุมากกว่า40ปีหมายถึงว่าเราเข้าไปใกล้โรคนี้ค่อนข้างเยอะก็ 20% ละสำหรับโรคกระดูกพรุนคือผู้หญิงเนี่ยค่ะมักจะเป็นโรคกระดูกพรุนเนี่ยมากกว่าผู้ชายแล้วยิ่งเวลาถึงวัยหมดประจำเดือนเมื่อไหร่นะคะร่างกายก็จะหยุดผลิตนะคะในเรื่องของฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะซึ่งจะควบคุมในเรื่องของการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกายมันก็เลยทำให้เราเนี่ยเกิดโรคกระดูกพรุนค่ะแล้วก็บอกว่าคนผอมนะเสี่ยงเป็นโรคกระดูกพรุนมากกว่าค่ะอ้วนด้วยจริงเหรอหนูเป็นตรงนี้เบาๆนิดเดียวจากที่หนูไปตรวจแบบแอนตี้เอจจิ้งทั้งร่างกายเนี่ยตรงนี้นิดเดียวแต่ยังไม่เรียกว่าเยอะค่ะเป็นตรงนั้นเริ่มจุดเริ่มนี่ไงผู้หญิงที่อายุ40ไปแล้วเนี่ยเรามักจะได้รับคำแนะนำในการรับประทานอาหารที่มี
แคลเซียมมากหน่อยแล้วก็ผลไม้เยอะนิดนึงผักเยอะนิดนึงแต่อันนี้ก็เป็นการแนะนำพวกเรากันเองที่ทำได้เบื้องต้นแต่ถ้าอยากจะได้เป็นหลักการจริงๆต้องไปฟังคุณหมอสงัดลิมปีวัฒกีค่ะจากโรงพยาบาลรามคำแหงท่านให้คำแนะนำค่ะเฮียฝรั่งบอกว่าคนตัวเล็กเนี่ยมีโอกาสเป็นกระดูกบางหรือกระดูกพรุนอันนี้ก็มีความจริงอยู่บ้างนะครับโดยที่มีดัชนีมวลกายเนี่ยต่ำกว่า19เนี่ยก็จะมีโอกาสเกิดกระดูกพรุนหรือกระดูกบางได้มากกว่าคนที่มีน้ำหนักมากนะครับเราจะทราบว่ากระดูกพรุนหรือไม่ช่วงแรกก็คือเราไปตรวจดูแต่เนิ่นๆโดยใช้เครื่องตรวจความหนาแน่นกระดูกหรือที่เรียกว่าตรวจ BMD นะฮะหรือไม่ก็เราไปเอ็กซเรย์แล้วลายของกระดูกเนี่ยจางไปอีกช่วงนึงก็คืออายุเรามากขึ้นแล้วแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเช่นตกเตียงเตี้ยๆทำไมกระดูกหักอันนี้หมายความว่าคนไข้เนี่ยมีกระดูกพรุนอยู่แล้วแต่ว่าเรามีวิธีที่จะชะลอเดินออกกำลังกายนะฮะการเดินเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นให้การสร้างกระดูกเกิดขึ้นอีกอันนึงที่เราพอจะช่วยตัวเองได้เช่นงดเหล้ากาแฟบุหรี่อย่าลืมนะครับสามีแอบไปมีกิ๊กยังจับได้เลยนะกระดูกพรุนถ้ามันไม่ไปตรวจเนี่ยจะไม่มีทางรู้เลยนะครับนะคะจากโรงพยาบาลรามคำแหงมากๆเลยนะคะแล้วก็ใครสนใจข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็โทรไปได้ที่เบอร์027439999ค่ะดิฉันชอบหมอโรงพยาบาลนี้จังเลยค่ะฮ่าฮ่าทุกคนเลยนะคะมีอารมณ์มีทรงอารมณ์ดีมาให้เราทุกคนวันนี้นะคะรายการของเราเนี่ยได้เคล็ดลับดีๆไปเยอะเลยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องแก้มมากๆเลยนะคะมาร่วมพูดคุยกับเราถ้าเกิดในวันข้างหน้าเนี่ยหนูมีสามีเมื่อไหร่และกลายเป็นเมียจ๋าเมื่อไหร่เนี่ยขอเชิญมาร่วมรายการเราอีกนะคะรายการเราคงจะอยู่ถึงวันนั้นนะคะขอบคุณมากนะคะค่ะคุยขอบคุณมากค่ะวันนี้นะคะพวกเราทั้ง4คนแล้วก็น้องแก้วขอลาไปก่อนนะคะกลับมาพบกันใหม่ได้ในสมาคมเมียจ๋าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์หลังป๋าสรยุทธ์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโพลิพัทจะให้